วันนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติพูดคุยกับท่านดร.โซภีสงวนดีกุลผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในรายการพิรับขับเค้าแล้วนะคะต้อนรับท่านเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนโหมดภาษากันก่อนค่ะท่านดร.ค่ะก่อนอื่นค่ะขอถามภาพรวมของมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนในปี2567กันก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะจริงๆเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะตั้งแต่1มกราคมแล้วก็มีมาตรการนี้ออกมาสำหรับการแก้หนี้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งภายใต้หลักการของเราก็คือว่าแก้หนี้ยั่งยืนนะคะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็ลูกหนี้มีวินัยด้วยนะคะอันนี้เป็นมาตรการที่เราพยายามดำเนินการภายใต้หลักการตรงนี้นะคะซึ่งเราก็พยายามให้การช่วยเหลือกับลูกหนี้นะคะรายย่อยแล้วก็ลูกหนี้ที่เป็น SME นะคะที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งเริ่มจากเราให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะมาตลอดเลยอย่างน้อยเนี่ย1ครั้งนะคะใน1ปีเนี่ยต้องมีการปรับอย่างน้อย1ครั้งนะคะก่อนที่ลูกหนี้จะเป็นหนี้เสียต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดเป็นแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ก่อนนะคะจะไม่มีการขายหนี้ออกไปโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ลูกหนี้ทราบล่วงหน้านะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เรากำหนดให้กับสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติดำเนินการนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นที่ผ่านมาก็คือว่าตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาก็คือเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกประเภทเลยเนี่ยจะไม่มีการคิดค่าปรับนะคะผิดชำระการปิดหนี้ก่อนกำหนดนะคะสมมติว่าต้องการไปปิดหนี้ปกติมันจะมีค่าปรับค่าธรรมเนียมอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องเสียนะคะแต่อันนี้เราขอยกเว้นไว้นิดนึงสำหรับกลุ่มที่เป็นเรียกว่า finance ของบ้านนะคะที่3ปีแรกเนี่ยเขามีดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำอยู่แล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่ไปบอกว่าถ้าปิดก่อนแล้วจะไม่ต้องเสียค่าปรับนะคะอันนี้ก็คงไม่ใช่นะคะเป็นอันเดียวที่เรายกเว้นเอาไว้นะคะส่วนในเรื่องของมาตรการล่าสุดเลยที่ผ่านมาเมื่อ1เมษายนนะคะมีการบังคับใช้เลยนะคะก็คือเรื่องของการเรียกว่าปิดจบหนี้เรื้อรังนะคะซึ่งอันนี้เมื่อกี้เห็นได้พูดเป็นเกริ่นหัวข้อไว้แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของการปิดจบมาตรการให้กับลูกหนี้กลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการแล้วนะคะนี่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดของมาตรการแก้หนี้เรื้อรังเนี่ยค่ะอยากให้ท่านผอ.ได้อธิบายว่าหนี้เรื้อรังนี้มันคืออะไรแล้วก็มันมีกี่กลุ่มมีอะไรบ้างค่ะได้ค่ะคือคำว่าหนี้เรื้อรังต้องบอกก่อนว่าอะไรคือเราต้องตั้งเรียกอะไรนะนิยามของมันให้ชัดเจนเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะคะนิยามมันก็คือว่าหนี้เรื้อรังเนี่ยจะเป็นลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียนเป็นพวกไหนบ้างก็อย่างเช่นพวกบัตรกดเงินสดต่างๆนะคะที่เราไปกดเงินสดเอามาใช้หมุนเวียนทั่วๆไปนะคะอันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นหนี้ที่เรียกว่ายังไม่เป็นหนี้เสียก่อนนะคะที่ข้อที่2ก็ไม่เป็นหนี้เสียข้อที่3ก็คือว่ามีการจ่ายดอกเบี้ยนะคะรวมกันแล้วมากกว่าต้นนะคะมาสักระยะนึงแล้วนะคะอันนี้คือเป็น3นิยามของคำว่าลูกหนี้เรื้อรังนะคะทีนี้พอแบ่งเป็นลูกหนี้เรื้อรังอย่างนี้ปุ๊บมันก็แบ่งออกมาได้อีก2กลุ่มนะคะ2กลุ่มเนี่ยเราแบ่งโดยใช้ระยะเวลานะคะถ้าเกิดเป็นแบบเรียกว่าจ่ายโต๊ะจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าต้นเนี่ย3-5 ปีเรียกว่ากลุ่มที่1เรียกว่าเป็นลูกหนี้เรื้อรังทั่วไปนะคะกลุ่มที่2เนี่ยเรียกว่าเป็นลูกหนี้เรื้อรังที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่ากลุ่มเปราะบางขึ้นไปอีกก็คือว่าจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าต้นมากกว่า5ปีแล้วนะคะก็เป็น2กลุ่มที่เราแบ่งออกมาค่อนข้างชัดเจนค่ะนี่ก็คือในส่วนของแก้หนี้เรื้อรังลูกหนี้เรื้อรังมีเป็นคืออะไรมีกลุ่มไหนบ้างทีนี้เนี่ยส่วนรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรังในส่วนนี้ค่ะเรามีการช่วยเหลือยังไงบ้างได้ค่ะจริงๆขอไปที่กลุ่มแรกก่อนที่บอกว่าเป็นดอกเบี้ยมากกว่าต้นประมาณ 3-5 ปีอันนี้เนี่ยเราจะเป็นมาตรการที่ให้สถาบันการเงินนะคะแจ้งลูกหนี้แจ้งเตือนบอกให้รู้ว่าอุ๊ยคุณเป็นหนี้ที่มีความเรื้อรังละควรจะต้องเข้ามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเรานะคะกับสถาบันการเงินนะคะอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนอย่างเดียวก่อนนะคะเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะเข้ามาหรือเปล่าเพราะเรายังมองว่าหนี้ตรงนี้ยังพอแก้ไขได้ระดับนึงนะคะแต่กลุ่มที่2คือกลุ่มที่บอกว่าเรื้อรังมากๆนะคะเรื้อรังจริงๆเนี่ยอันนี้เราก็กำหนดเลยว่าต้องเป็นกลุ่มที่มีอีกลงไปอีกนิดนึงว่ากลุ่มที่2เนี่ยต้องเป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นลูกหนี้สถาบันการเงินนะคะต้องมีรายได้เนี่ยต่ำกว่า 20,000 นะคะเราถึงจะเรียกว่าลูกหนี้เรื้อรังที่เป็นกลุ่มเปราะบางขึ้นไปอีกนะคะคือรายได้ของที่อยู่ในมีรายได้ต่ำกว่า 20,000 แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ไปกู้นอนแบงค์นะคะสถาบันการเงินที่เป็นเรียกว่านอนแบงค์เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทนะคะกลุ่มนี้เนี่ยสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ต
้องออกมาตรการออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะติดต่อกับลูกหนี้บอกว่าเราจะเสนอนะคะมาตรการให้กับลูกหนี้ในการแก้ไขหนี้นะคะตัวอย่างของการแก้ไขหนี้เนี่ยก็มีเริ่มแต่ให้เปลี่ยนหนี้ก่อนสินเชื่อนะคะจากสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นสินเชื่อเรียกว่าผ่อนชำระเป็นงวดระยะยาวนะคะประมาณสักให้ปิดหนี้ภายใน5ปีให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนหนี้ก่อนเป็นหนี้ระยะยาวนะคะแล้วสิ่งถัดไปก็คือว่าดอกเบี้ยที่มีเนี่ยก็ปรับลดลงมาบอกว่าให้ดอกเบี้ยเนี่ยคิดได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามให้ลดลงมาเพราะว่าดอกเบี้ยเองอาจจะสูงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องลดลงมาแล้วเป็นการกำหนดนวดเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าเงินที่เราต้องชำระทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะเพื่อให้มีความสามารถในการชำระหนี้ก็ต้องคุยกับลูกหนี้อีกว่าพร้อมจ่ายได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นการทำร่วมกันเจ้าหนี้เป็นคนเสนอนะคะลูกหนี้สามารถตัดสินใจแล้วว่าจะรับข้อเสนอนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เป็นมาตรการที่บอกว่าลูกหนี้ทุกคนต้องรับนะคะคือสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรับหรือไม่รับเพราะว่าก็ต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าการที่จะปิดจบหนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอีกทางนึงคือข้อที่3หลักการที่3คือลูกหนี้มีวินัยก็ต้องบอกว่าลูกหนี้เราจะไม่ให้ใช้เงินก้อนนี้ละเราหมายถึงไอ้บัตรสมมติถ้ามีบัตรเงินสดเนี่ยบัตรนี้ก็จะใช้ไม่ได้ละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านก็ไปกดอีกถูกไหมฮะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องระงับวงเงินทันทีเหมือนกันเพราะว่าเป็นการสร้างวินัยว่าท่านต้องพยายามแก้หนี้ของท่านนะคะไม่ไปเพิ่มหนี้ตรงอื่นอีกนะคะแต่จริงๆก็ต้องเรียนว่าอันนี้คือต้องเป็นการตัดสินใจนะคะของลูกหนี้โดยตรงนะคะก็คือหมายถึงว่าเจ้าหนี้เนี่ยต้องมีการพูดคุยกันก่อนกับตัวลูกหนี้ค่ะถ้าหากว่าลูกหนี้ยอมรับก็โอเคก็ตกลงร่วมกันจะได้แก้หนี้ในส่วนนั้นไปก่อนใช่ไม่ใช่ว่าบังคับเลยว่าอ่ะคุณต้องปิดเท่านี้นะอันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องมาคุยกันด้วยว่าความสามารถในการจ่ายมีเท่าไหร่เพราะบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าเออมีความสามารถระดับนึงอาจจะเดือนละ 2-3,000 4,000 อะไรเงี้ยก็คือต้องตกลงร่วมกันเพราะว่ามาตรการเนี้ยเราให้ปิดภายใน5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะดูได้ว่าเงินก้อนที่มีต้องใช้ต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อให้ปิดจบหนี้ได้อันนี้นะคะค่ะเพราะสิ่งนึงก็คือเราต้องมั่นใจว่าท่านอยู่ได้ด้วยนะคะลูกหนี้อยู่ได้ด้วยต้องมีความสามารถในการจ่ายหนี้แล้วก็อยู่ได้ด้วยทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่น่าจะหลายคนน่าจะกังวลในเรื่องของเครดิตบูโรค่ะการเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้ระหว่างเนี่ยค่ะจะมีผลกับเรื่องนี้ไหมคะก็ต้องเรียนนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่มันเป็นความสมัครใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลอยู่แล้วเครดิตบูโรคือการรายงานฐานะการเงินของลูกหนี้นะคะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรายงานนะคะถ้าเกิดเข้าสู่โครงการหรือมาตรการอันนี้มันก็คือต้องมีการรายงานเราก็จะติดเอาไว้ว่าเป็นเรื่องของประวัตินะคะว่าเป็นเรียกว่าเป็นมาตรการปิดจบหนี้ระรังเขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อท่านเนี่ยผ่านกระบวนการนี้มานะคะก็เป็นเหมือนกับข้อมูลประวัติการเงินของท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าก็ต้องมีการรายงานนะคะในส่วนของเครดิตบูโรค่ะทีนี้ในส่วนลูกหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเขาสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้หรือเปล่าคะค่ะก็ต้องกลับมาหลักการก่อนค่ะนิยามของเมื่อกี้นี้เราพูดเรื่องลูกหนี้เรื้อรังนะคะเรื่องของการผ่อนชำระก่อนว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันปัจจัยของบัตรเครดิตเนี่ยเขามีการผ่อนชำระเนี่ยว่าเรามีการจ่ายงวดเนี่ยดอกจ่ายดอกมากกว่าต้นหรือเปล่านะคะอันที่1ก่อนนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยด้วยว่าเป็นเท่าไหร่นะคะก่อนที่จะเข้าสู่หลักนิยามของคำว่าลูกหนี้เรื้อรังเนี่ยปรากฏว่าในมุมของบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่เข้านะคะคือด้วยความที่บัตรเครดิตเนี่ยเรียกว่าเรามีการกำหนดขั้นต่ำเอาไว้ที่ 8% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจ่าย 8% เนี่ยมันมีการตัดต้นไปด้วยนะคะซึ่งเอาเป็นว่าลองยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะคะว่าสมมติว่าบัตรเครดิตเนี่ยเรามีดอกเบี้ยประมาณร้อยละ16ต่อปีนะคะแต่เราจ่ายงวดทุกเดือนใช่ไหมคะขั้นต่ำนี้ทุกเดือนถ้าเราตี 16% ต่อปีเนี่ยเอาเป็นต่อเดือนจะตกประมาณสักประมาณ 1% กว่าๆนะคะ 1% กว่าๆหน่อยๆเนี่ยแต่ว่าเราจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ 8% เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเราจ่ายดอกเบี้ยแค่ 1.3% 1% อีกประมาณ 6 กว่า%เนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นโดยหลักการนิยามเนี่ยมันไม่เข้าความเป็นหนี้เรื้อรังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญของบัตรเครดิตเนี่ยก็คือก็คิดว่าเขาปิดจบหนี้ได้นะคะลองผ่อนชำระให้มันมากขึ้นนิดนึงนะคะขั้นต่ำเนี่ย 8% แต่ถ้าท่านสามารถที่จะชำระได้เยอะขึ้น มันก็จะทำให้ดอกเบี้ยของหนี้เนี่ยหรือว่านี่ก้อนหนี้เนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะคะนี่ก็เลยบอกเลยนะคะว่าทำให้ลูกหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสามารถปิดจบหนี้ได้เองก็คือไม่เข้าข่ายเป็นลูกหนี้เรื้อรัง
ก็ได้รู้ไปนะเพราะมีการจ่ายชำระขั้นต่ำอยู่แล้วที่ 8% แต่ปกติเนี่ยก็คือลูกหนี้บัตรเครดิตเนี่ยจะจ่ายเงินต้นมากกว่าดอกอยู่แล้วใช่ค่ะนี่ก็เลยไม่ได้เข้าขายก็เลยไม่เข้าขายนะคะอันนี้ก็ต้องยกเว้นไว้นิดนึงนะคะมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสนใจค่ะท่านผอ.ค่ะถ้าเกิดว่าหากลูกหนี้เขาสงสัยหรือต้องการที่จะปรึกษาในเรื่องการแก้หนี้หรือว่าต้องการที่จะคุยกับเจ้าหนี้โดยตรงจะสามารถปรึกษาหรือว่าโทรสอบถามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะได้ค่ะจริงๆตอนนี้เนี่ยเรามีสายด่วนให้โดยตรงแล้วนะคะเรียกว่าเป็นเบอร์ต่อเดี๋ยวคงขึ้นให้นะคะเรียกว่าเบอร์99นะคะจำง่ายเลยค่ะเบอร์99เบอร์99นะคะเบอร์ต่อ99เนี่ยที่สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินได้นะคะเพื่อให้อำนวยความสะดวกที่ลูกหนี้สามารถจะติดต่อได้เลยนะคะก็คือว่าลองโทรไปตามที่เบอร์สถาบันการเงินทุกที่นะคะที่มีแต่เป็น call center แล้วกด99ต่อเลยนะคะเขาจะตรงไว้ให้เลยเขาจะไม่ไปผ่านกระบวนการแบบต้องคุยกับ call center อะไรละกดสมมติโทรเอาสักเบอร์นึงนะคะของธนาคารเลยสักธนาคารนึงก็ได้นะคะแล้วก็ปุ๊บพอสายมาปุ๊บเราก็กด99นะคะก็จะสายตรงไปที่เรื่องของมาตรการนี้เลยนะคะที่จำง่ายๆเลยนะคะขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะหรือว่าจะสามารถโทรของแบงก์ชาติก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเบอร์โทรอะไรยังไงคะ1213ค่ะเบอร์ล่างเลยนะคะพอโทรไปปุ๊บแล้วก็กด99ค่ะก็สามารถเข้าไปปรึกษาไปพูดคุยจริงๆวันนี้ที่เล่าเนี่ยเป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะคะเราเพิ่งเล่าไปไม่เยอะแต่อาจจะอยากรู้อะไรมากกว่านี้เนี่ยก็คือโทรไปปรึกษาได้เลยนะคะโทรไปถามเราอาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็อยากรู้อะไรมากขึ้นหรือว่ามาตรการต่างๆที่สถาบันการเงินจะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุยกับสถาบันการเงินได้โดยตรงเลยนะคะท่านบสขาเขาถามอีกนิดนึงว่าในส่วนของลูกค้าที่เขารับเข้าร่วมโครงการนี้แล้วค่ะถ้าหากว่าเขาอยากจะออกจากโครงการนี้เขาสามารถทำได้ไหมหรือว่าจะทำอย่างไรดีคะได้ค่ะได้เลยนะคะสามารถที่จะออกได้เพราะอันนี้เนี่ยเป็นการตกลงร่วมกันนะคะว่าเป็นความสมัครใจของลูกหนี้ใช่ไหมคะเกิดเราทำไปแล้วเราบอกโอ้ไม่ไหวแล้วขอออกออกได้ไหมออกได้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าหลังจากนี้แล้วไม่มีสิทธิ์เข้าโครงการแล้วนะคะค่ะเพราะว่าเราให้แค่1บัญชี1หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจร่วมกันนิดนึงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจออกก็ลองพิจารณาก่อนนะคะว่าเราจะออกหรือไม่ออกเพราะถ้าออกปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือโครงการของเขาก็จะหมดไปสำหรับบัญชีนี้ก็จะเข้ากลับมาใหม่ไม่ได้กลับมาใหม่ไม่ได้แล้วท่านบสคิดว่ามาตรการการปิดจบหนี้เรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะส่งผลดีไงบ้างคะก็จริงๆเนี่ยนะคะมันช่วยให้ชีวิตเราคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราต้องจ่ายคิดลองคิดดูว่าเราจ่ายดอกเยอะกว่าต้นตั้งเยอะตัดยังไงก็ไม่หมดถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาเงินตรงเนี้ยมาตัดดอกไปเรื่อยๆเราก็จะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นพอปลดหนี้ได้เร็วขึ้นคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะคะเราก็ไม่ต้องมีความกังวลสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะคะอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนนะคะลูกหนี้ทุกท่านเลยนะคะเข้ามาร่วมในมาตรการแก้หนี้อันนี้ของเราค่ะหลายคนอาจจะกังวลค่ะว่าการที่ไปเข้าร่วมมาตรการแก้หนี้ปิดจบเนี้ยเรื้อรังเนี้ยแหละค่ะจะมีส่วนในส่วนของการไปขอสินเชื่อในภายหลังหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าโอเคเราคงมีประวัติเรื่องของการปิดจบสินเชื่อแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราปิดจบได้แล้วเรามีเรียกว่าไอเดียพฤติวินัยที่ดีอนาคตเราก็สามารถที่จะขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราปิดจบไม่ได้มันก็เลื้อรังไปเรื่อยๆแล้ววันนึงหนี้ของคุณก็กลายเป็นหนี้เสียพอกลายเป็นหนี้เสียก็ทำให้ความสถาบันการเงินเนี่ยพิจารณาการชำระเงินเนี่ยการให้สินเชื่อเนี่ยยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถชำระหนี้ได้หรือเปล่านะคะค่ะสำหรับลูกหนี้สมมตินะคะลูกหนี้ที่เกิดอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้คือตกงานเรียกง่ายๆเลยเรื่องนี้เราจะสามารถช่วยเหลือเขายังไงได้บ้างคะก็ถ้าเกิดสมมติเข้าสู่ก็คงต้องเข้าสู่มาตรการก่อนนะคะเป็นไปได้แต่ว่าจริงๆอย่างที่เมื่อกี้เราพูดว่ามีเรื่องของการระงับวงเงินใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดยังไงเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนเราอาจจะต้องคุยกับสถาบันการเงินนิดนึงมันเป็นเรื่องของความจำเป็นเขาก็อาจจะผ่อนปรนมาตรการให้ได้นะคะไม่ได้หมายความว่าแบบแข็งตึงขนาดที่ทำอะไรไม่ได้ก็ยังพูดคุยกับสถาบันการเงินได้คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการแก้หนี้คือการที่เราพูดคุยกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ต้องมาคุยกันนะคะนั้นเป็นสิ่งที่เราพยายามส่งเสริมอยู่นะคะแล้วก็สถาบันการเงินทุกแห่งก็รับลูกเรื่องนี้ไปเช่นเดียวกันค่ะ
ก็คือประนีประนอมกันได้หยวนหยวนกันได้ไม่ใช่หยวนหยวนเรียกว่าประนีประนอมหรือเจรจาแล้วกันนะคะในการพูดคุยมีอะไรก็แบบไปคุยกับธนาคารจะดีกว่าถูกต้องค่ะถ้าหากว่าในส่วนนี้เนี่ยท่านผอ.มีข้อแนะนำสำหรับคนที่เข้าอยู่ในเครือในไข่เข้าข่ายเรื้อรังบ้างค่ะก็จริงๆก็อยากจะเรียนว่าถ้ายังไงเนี่ยก็ขอให้ไปพูดคุยกับเจ้าหนี้โดยตรงนะคะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาคงมีมาตรการหรือว่ามีข้อเสนอที่มีความแตกต่างกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพูดคุยกับเขาดูแต่จริงๆเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดมีหลายบัญชีที่เป็นบัญชีแบบนี้ก็ลองสักบัญชีหนึ่งก่อนก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะคือทำค่อยๆทำทีละบัญชีก็ได้เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมีบัตรกดเงินสดหลายใบก็ลองค่อยๆทำทีละใบก่อนก็ได้ค่อยๆนะคะลองดูว่าเราจะช่วยทำให้ท่านเนี่ยมีความสามารถในการชำระได้มากกว่าเพราะว่า1บัญชี1ต่อ1ครั้ง1ครั้งใช่ค่ะอ๋อไม่จำเป็นต้องแบบเอาทั้งหมดเข้ามารวมเดียวกันถ้าหากว่าคุณยังไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถทำครั้งละ1ก็ได้เผื่อว่าใครที่มีบัตรเพราะเราอาจจะมีหลายธนาคารถูกไหมฮะแต่ละธนาคารก็จะติดต่อเรามาถูกไหมคะเราก็ลองดูว่าเราจะทำอันไหนก่อนเพราะหลายๆท่านอาจจะมีความสามารถในการชำระเงินไม่เท่ากันนะคะอาจจะใช้หนี้ไม่ได้ทีเดียวทุกบัญชีค่อยๆทยอยก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำแต่อยากให้มาคุยแล้วก็ทำการแก้หนี้จะดีที่สุดค่ะตอนนี้ได้พูดถึงเนี่ยค่ะในกลุ่มของลูกหนี้เรื้อรังเนี่ยค่ะเขาเข้าร่วมมาตรการมากน้อยแค่ไหนคะก็เริ่มมีมาแล้วนะคะจริงๆเราเพิ่งเริ่มเมื่อ1เมษายนนี่เองนะคะก็คงต้องดูอีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่หลายๆท่านก็อาจจะเห็นเรื่องสถาบันการเงินเริ่มติดต่อไปหาท่านแล้วนะคะก็ยังไงก็ลองพูดคุยกับเขาดูก่อนนะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะที่เข้าร่วมเนี่ยค่ะตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะค่ะก็เลยยังขออนุญาตไม่เปิดเผยละกันนะคะก็อาจจะมีแบบในส่วนของวัยรุ่นเพราะแน่นอนว่าก็มีการไปใช้บัตรเยอะอยู่ใช่ค่ะทีนี้ค่ะก่อนจะจบรายการเนี่ยทุกครั้งเนี่ยท่านผอ.ก็จะมีการเตือนภัยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยค่ะประเด็นการเตือนภัยการเงินเนี่ยอะไรบ้างคะที่ท่านอยากจะฝากคือตอนนี้เนี่ยมันภัยมิจฉาชีพพี่มิตรมาแรงเราก็เก็บทุกอย่างเก็บทุกเม็ดได้ยินอะไรก็เอามาใช้เลยนะคะคำพูดแปลกๆความหมายแปลกๆนะคะล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วเรามีคำอันหนึ่งก็คือเรื่องของ virtual bank ไม่ทราบเคยได้ยินไหมคะ virtual bank ค่ะคืออะไรคือเป็นธนาคารพาณิชย์ไร้สาขานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เราจะให้มีธนาคารพาณิชย์มากขึ้นมีการแข่งขันมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเลยนะคะเป็นพ่วงเริ่มต้นนะคะซึ่งเราเพิ่งจะประกาศรับเชิญชวนให้มาสมัครเฉยๆนะคะซึ่งตอนนี้พี่มิตรก็เริ่มจับละว่าโอ๊ยตายละไม่ได้ละแบบมี Virtual Bank ปล่อยกู้ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาปล่อยกู้นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเตือนภัยว่าอย่าหลงเชื่อนะคะว่าแอบอ้างว่ามีละจริงๆแล้วก็คือต้องเรียนว่ายังไม่มีนะคะค่ะพอได้ยินคำว่า virtual bank ปล่อยกู้นี่วางสายได้เลยนะคะวิธีการหรือว่ากลที่เขาเอามาลวงเรานี่เขาทำยังไงคะก็อาจจะโทรบอกว่ามีธนาคารสาขาใหม่เกิดขึ้นชื่อ virtual bank อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเลยยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตือนเลยว่ายังไม่มีนะคะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะก็คือยังมีธนาคารทั่วไปที่เราได้ยินอยู่แต่ virtual bank เนี่ยยังไม่มีนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะอันนี้ท่านผอ.บอกก็คือได้ยินอะไรมานิดๆหน่อยๆเขาก็เอาไปทำให้มันมีขึ้นมาแล้วทั้งที่มันยังไม่มีถูกต้องอย่างที่ท่านผอ.บอกด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้นะพี่มิตรของเราเนี่ยเก็บทุกขั้นตอนเก็บทุกรายละเอียดอย่างชื่อเลขบัตรประจำตัวประชาชนอะไรก็แล้วแต่รู้หมดตรงหมดบางทีเนี่ยวันก่อนน้องสามวิโดเหมือนกันค่ะก็คือโทรมาเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่าเอาจริงเว้ยอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราก็อาจจะหลงเชื่อได้ง่ายเพราะว่าข้อมูลมันถูกต้องแต่ที่จริงแล้วอย่านะคะถ้าหากว่าเขามีข้อสงสัยเขาต้องทำยังไงบ้างคะโทรกลับถึงหน่วยงานที่เขาอ้างเลยค่ะสมมติอ้างมาที่แบงก์ชาติก็โทรกลับมาที่1213มาคุยกับแบงก์ชาติได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดสมมติบอกว่าเป็นหน่วยงานราชการอะไรอย่างเงี้ยเราก็โทรกลับไปที่หน่วยงานนั้นเลยเช็คเลยว่าจริงหรือเปล่านะคะนั่นดีที่สุดเลยค่ะถูกต้องนี่นะคะก็คือเป็นกลลวงของพี่มิตรสมัยใหม่รูปแบบใหม่เพราะบอกว่ามันฉลาดมากจริงๆยิ่งกว่า AI เพราะฉะนั้นอย่าเป็นเหยื่อให้มิจฉาชีพเนี่ยเขาหลอกได้นะคะเพราะฉะนั้นเงินในบัญชีของท่านเนี่ย
อาจจะหมดใช่ค่ะต้องระวังนะคะถูกต้องค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านผส.ค่ะได้เชิญชวนกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าข่ายกลุ่มลูกหนี้เรื้อรังค่ะได้ไปเข้าสู่มาตรการปิดจุบหนี้เรื้อรังได้ค่ะก็ต้องเรียนเชิญนะคะตอนนี้1เมษายนที่ผ่านมาเราก็เริ่มมีมาตรการปิดจบแก้หนี้เรื้อรังแล้วนะคะก็ขอให้ลูกหนี้ทุกท่านนะคะติดต่อกับสถาบันการเงินนะคะเพื่อพูดคุยกันว่าเราจะสามารถปิดจบหนี้ของท่านได้อย่างไรบ้างนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือถ้าเกิดท่านสามารถแก้หนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของท่านมีสุขมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะนะคะอย่าลืมนะคะไปเข้าร่วมโครงการมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผส.มากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการก็จะได้เป็นการเตรียมแล้วก็ปิดจบปัญหาที่แบบมันค้างคาจะได้ปิดจบหนี้เรื้อรังไปขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ